เป็ดร่มของเราก็ได้เดี๋ยวหลังจาก10นาทีเรามาดูกันนะคะสวัสดีค่ะหลังจากออกมาจากป่าแล้วนะคะเราทำเห็ดทำอะไรเสร็จแล้วมันก็จะพามาทำคนเห็ดร่มนะคะวันนี้เราเพื่อนๆได้มาแค่2ดอกเองก็จะมาลองคนดูแล้วก็เอาไปกินที่ทำงานนะคะอันนี้พิมพ์ได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาเข้าเตาอบสัก10นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาตำกันค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนเห็ดร่มที่เราได้มา2ดอกนะคะวันนี้จะมาทำคนเห็ดร่มนะคะวันนี้เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าใส่อะไรบ้างเข้าเตาอบนะคะ10นาทีค่ะเดี๋ยวหลังจาก10นาทีเรามาดูกันนะคะค่ะสวัสดีนี่ค่ะเพื่อนๆอันนี้พริกหอมกระเทียมนะคะได้แล้วที่ย่างเสร็จแล้วก็จะหั่นประมาณนี้นะคะใส่ครกเลยค่ะร่มที่เราได้นะคะได้2ดอกที่เราไปย่างมาแล้วนะคะเอาใส่เตาเลยค่ะเอ๊ะเอาใส่ครกเลยค่ะพูดผิดพูดถูกมันเหนื่อยมากโอเคครับจะไหนจะไหนล่ะโอเคค่ะก็ตำเลยนะคะเพื่อนนี่ค่ะใส่แค่นี้พอจ้ะนี่ค่ะแล้วก็ไม่ต้องคนแรงด้วยจ้ะแค่นี้ค่ะพอแล้วแล้วก็ถ้าใครชอบใส่มะนาวก็ใส่มะนาวได้นะคะก็แค่นี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะนี่คือเพื่อนเห็ดร่มสองดอกที่เราได้มาค่ะเอาเสร็จแล้วก็ได้แค่นี้ค่ะ